เทียนบูชาพระรัตนตรัยขอกราบนิมนต์เจ้าค่ะทุกท่านประนมมือนะคะครับขณะนี้พระคุณเจ้าคณะสงฆ์ทั้ง10รูปก็ได้ขึ้นนั่งบนอาสนะสงฆ์เรียบร้อยแล้วนะครับพร้อมที่จะสวดมนต์บูชาพระบรมสารีริกธาตุในค่ำคืนวันนี้ต่อไปนะครับครับในการนี้ก็ขอเชิญทุกท่านเตรียมตัวกราบพระพร้อมๆกันนะครับครับพร้อมแล้วกราบครับตัวนี้ไปจะได้กล่าวคำบูชาพระรัตนตรัยพึงว่าตามนะครับอิมินาสการะนะพุทธังอภิปูชยามะอิมินาสการะนะธัมมังอภิปูชยามะอิมินาสการะนะสังฆังอภิปูชยามะอะระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิสวาคาโตภะคะวตาธัมโมธัมมังนมัสสามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนมามิกับต่อไปนี้ก็จะมีการสมาทาน4-5นะครับมะยังพันเตวิสูงวิสูงลักขณทายะติสรเนนะสหปัญจศีลานิยาจามะทุติยามปิมะยังพันเตวิสูงวิสูงลักขณทายะติสรเนนะสหปัญจศีลานิยาจามะตติยัมปิมะยังพันเตวิสูงวิสูงลักขณทายะติสรเนนะสหปัญจศีลานิยาจามะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรณังคัจฉามิพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิสิสรณะคมนังนิทิตาอามะทันเตปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอาทินาทานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอาทินาทานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิกามิตุมิจฉาจาราเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิกามิสุมิจฉาจาราเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิมุสาวาทาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิมุสาวาทาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิสุราเมรยามัจจปมาทฐานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิสุราเมรยามัจจปมาทฐานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอิมานิปัญจสิกขาปะทานิสีเลนะสุขติยันติสาธุสีเลนะโภคสัมปทาสาธุสีเลนะนิพุติยันติตัตมาสีลังวิโสทัสสิสาธุวันนี้เราจะสวดในบทราคาเราจะสวดมีองค์เทพเปิดหนังสือมาเลยอันโยมพุทธจาภวโตบัวภาคนมการังกโรวเตนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ อันตมยังอาคารวัตตาตุตัสสะ ภาโยปนามะเต อิติปิโสภะคะวา อะระหัง อิติปิโสภะคะวา สัมมาสัมพุทโธ อิติปิโสภะคะวา วิจจารณะสัมปันโนอิติปิโสภะคะวาสุขโตอิติปิโสภะคะวาโลกวิทูอิติปิโสภะคะวาอนุตตรโรปุริสธัมมสาลติอิติปิโสภะคะวาสัทธาเทวมนุสสานัง
สโสภะคะวะพุทโธอิติปิโสภะคะวะภะคะวะติอิติปิโสภะคะวะอะภินิหารปารมิสัมปันโนอิติปิโสภะคะวะอุลาลัชชายะปารมิสัมปันโนอิติปิโสภะคะวะปานิธานะปารมิสัมปันโนอิติปิโสภะคะวะมหากรุณาปารมิสัมปันโนอิติปิโสภะคะวะญาณปารมิสัมปันโนอิติปิโสภะคะวะปโยคะปารมิสัมปันโนอิติปิโสภะคะวะโยติปารมิสัมปันโนอิติปิโสภะคะวะโยติปารมิสัมปันโนอิติปิโสภะคะวะคาปะโอกันติปารมิสัมปันโนอิติปิโสภะคะวะคาปะติติปารมิสัมปันโนอิติปิโสภะคะวะคาปะวุฒานะปารมิสัมปันโนอิติปิโสภะคะวะคาปะมะลาวิราหิตาปารมิสัมปันโนอิติปิโสภะคะวะอุตมชาติปารมิสัมปันโนอิติปิโสภะคะวะคาติปารมิสัมปันโนอิติปิโสภะคะวะอภิรูปปารมิสัมปันโนอิติปิโสภะคะวะสุวรรณปารมิสัมปันโนอิติปิโสภะคะวะมหาสิริปารมิสัมปันโนอิติปิโสภะคะวะอะโรหปารมิสัมปันโนอิติปิโสภะคะวะปารินามปารมิสัมปันโนอิติปิโสภะคะวะสุนิทปารมิสัมปันโนอิติปิโสภะคะวะอภิสัมโพธิปารมิสัมปันโนอิติปิโสภะคะวะสีลขันธปารมิสัมปันโนอิติปิโสภะคะวะสมาธิขันธปารมิสัมปันโนอิติปิโสภะคะวะปัญญาขันธปารมิสัมปันโนอิติปิโสภะคะวะทวติงสัมมาปุริสารคานปารมิสัมปันโนอิติปิโสภะคะวะมหาปัญญาปารมิสัมปันโนอิติปิโสภะคะวะปารมิสัมปันโนอิติปิโสภะคะวะอาสะปัญญาปารมิสัมปันโนอิติปิโสภะคะวะชวนปัญญาปารมิสัมปันโนอิติปิโสภะคะวะติขปัญญาปารมิสัมปันโนอิติปิโสภะคะวานิเปติกปัญญาปารมิสัมปันโนอิติปิโสภะคะวะปัญจจักุปารมิสัมปันโนอิติปิโสภะคะวะอัตตารสพุทธกะระปารมิสัมปันโนอิติปิโสภะ
กวาทานปารมิสัมปันโนอิติปิโสภะคะวาสีลปารมิสัมปันโนอิติปิโสภะคะวาเนคัมมะปารมิสัมปันโนอิติปิโสภะคะวาปัญญาปารมิสัมปันโนอิติปิโสภะคะวาวิริยปารมิสัมปันโนอิติปิโสภะคะวาขันติปารมิสัมปันโนอิติปิโสภะคะวาสัจจปารมิสัมปันโนอิติปิโสภะคะวาอธิฐานปารมิสัมปันโนอิติปิโสภะคะวาเมตตาปารมิสัมปันโนอิติปิโสภะคะวาอุเบกขาปารมิสัมปันโนอิติปิโสภะคะวาทัสสะปารมิสัมปันโนอิติปิโสภะคะวาทัสสะอุปปารมิสัมปันโนอิติปิโสภะคะวาทัสสะปรมัตถปารมิสัมปันโนอิติปิโสภะคะวาสัมมติงสัปปารมิสัมปันโนอิติปิโสภะคะวาตังตังฌานฌานังกัปปารมิสัมปันโนอิติปิโสภะคะวาอภิญญาปารมิสัมปันโนอิติปิโสภะคะวาสติปารมิสัมปันโนอิติปิโสภะคะวาสัมมาทิปารมิสัมปันโนอิติปิโสภะคะวาวิโมกติปารมิสัมปันโนอิติปิโสภะคะวาวิโมกติญาณทัสสนปารมิสัมปันโนอิติปิโสภะคะวาปิจจารณปารมิสัมปันโนอิติปิโสภะคะวาวิปัสสนาญาณวิชชาปารมิสัมปันโนอิติปิโสภะคะวามโนมยิทธิวิชชาปารมิสัมปันโนอิติปิโสภะคะวาอิติวิทธิวิชชาปารมิสัมปันโนอิติปิโสภะคะวาทิพพโสตวิชชาปารมิสัมปันโนอิติปิโสภะคะวาปารจิตตปริยญาณวิชชาปารมิสัมปันโนอิติปิโสภะคะวาปุพเพนิวาสานุสติยัตถาปารมิสัมปันโนอิติปิโสภะคะวาทิปจักขุวิชชาปารมิสัมปันโนอิติปิโสภะคะวาอาสวะกัลยาณวิชชาปารมิสัมปันโนอิติปิโสภะคะวาวิปัสสนาวิชชาปารมิสัมปันโนอิติปิโสภะคะวาจารณธรรมวิชชาปารมิสัมปันโนอิติปิโสภะคะวาอนุปปาริหารปารมิสัมปันโนอิติปิโสภะคะวาปริญญาณปารมิสัมปันโนอิติปิโสภะคะวาปะหานปารมิสัมปันโนอิติปิโสภะคะวาสัจจิกิริยาปา
มมสัจจะปารมีสัมปันโนอิติปิโสภะคะวาปะฏิสัมภิทาญาณปารมีสัมปันโนอิติปิโสภะคะวาตะติโพธิปัจคิยายัมมะปารมีสัมปันโนอิติปิโสภะคะวาสติปัฏฐานปัญญาปารมีสัมปันโนปารมีสัมปันโนอิติปิโสภะคะวา
ิสัมมาปาติปารมิสัมปันโนอิติปิโสภะคะวาปัญญาคุณปารมิสัมปันโนอิติปิโสภะคะวาธัมมปัลละปารมิสัมปันโนอิติปิโสภะคะวาธัมมปัลละญาณปารมิสัมปันโนอิติปิโสภะคะวาปัลละปารมิสัมปันโนอิติปิโสภะคะวาปัลละญาณปารมิสัมปันโนอิติปิโสภะคะวาปุริสัพพารมิสัมปันโนอิติปิโสภะคะวาปุริสญาณปารมิสัมปันโนอิติปิโสภะคะวาอัตตุระยะปารมิสัมปันโนอิติปิโสภะคะวาญาณปารมิสัมปันโนอิติปิโสภะคะวาอุสาหะปารมิสัมปันโนอิติปิโสภะคะวากะเวสิญาณปารมิสัมปันโนอิติปิโสภะคะวาจริยาปารมิสัมปันโนอิติปิโสภะคะวาจริยาญาณปารมิสัมปันโนอิติปิโสภะคะวาโลกัสสะจริยาปารมิสัมปันโนอิติปิโสภะคะวาโลกัสสะจริยาญาณปารมิสัมปันโนอิติปิโสภะคะวาญาตาตาจริยาปารมิสัมปันโนอิติปิโสภะคะวาญาตาตาจริยาญาณปารมิสัมปันโนอิติปิโสภะคะวาพุทธจริยาปารมิสัมปันโนอิติปิโสภะคะวาพุทธจริยาญาณปารมิสัมปันโนอิติปิโสภะคะวาติวิทัสจริยาปารมิสัมปันโนอิติปิโสภะคะวาปารมิอุปปารมิปรมัตถปารมิสัมปันโนอิติปิโสภะคะวาปัญจุปาทานปันเตสุทุกขลักขณปารมิสัมปันโนอิติปิโสภะคะวาปัญจุปาทานขันเตสุทุกขลักขณปารมิสัมปันโนอิติปิโสภะคะวาปัญจุปาทานขันเตสุอนัตตลักขณปารมิสัมปันโนอิติปิโสภะคะวาอายตนะสุติลักขณญาณปารมิสัมปันโนอิติปิโสภะคะวาอัตถารัตตาตุสุติลักขณญาณปารมิสัมปันโนภะคะวาวิปริยานัลขณปารมิสัมปันโนอิติปิโสภะคะวาคัตถาฐานปารมิสัมปันโนอิติปิโสภะคะวาคัตถาฐานญาณปารมิสัมปันโนอิติปิโสภะคะวาวสิตาปารมิสัมปันโนอิติปิโสภะคะวาวสิตายานปารมิสัมปันโนอิติปิโสภะคะวาสิกขาปารมิสัมปันโนอิติปิโสภะคะวาสิกขายา
โสภะคะวาสังวรญาณปารมีสัมปันโนอิติปิโสภะคะวาพุทธะภะเวนิปารมีสัมปันโนอิติปิโสภะคะวาพุทธะภะเวนิญาณปารมีสัมปันโนอิติปิโสภะคะวายะมะคะปาติหาริยญาตมิสัมปันโนอิติปิโสภะคะวายะมะคะปาติหาริยญาณปารมีสัมปันโนอิติปิโสภะคะวาจตุปรมมวิหารปารมีสัมปันโนอิติปิโสภะคะวาอนาวรณญาณปารมีสัมปันโนอิติปิโสภะคะวาอปริยันตญาณปารมีสัมปันโนอิติปิโสภะคะวาสัพพัญญุตญาณปารมีสัมปันโนโสภะคะวาจตุวิสัตติโกติสัตตวัชิรญาณปารมีสัมปันโนอิติปิโสภะคะวาอตุปารัปปสัมมาวิชชาจารณสัมปันโนอิติปิโสภะคะวายะมะโลกาสัมมาวิชชาจารณสัมปันโนอิติปิโสภะคะวาปัตตวิธาตุสัมมาวิชชาจารณสัมปันโนอิติปิโสภะคะวาอาโปตาตุสัมมาวิชชาจารณสัมปันโนติโสภะคะวาเตโชธาตุสัมมาวิชชาจารณสัมปันโนอิติปิโสภะคะวาวายโยธาตุสัมมาวิชชาจารณสัมปันโนอิติปิโสภะคะวาอากาศธาตุสัมมาวิชชาจารณสัมปันโนอิติปิโสภะคะวาวิญญาณธาตุสัมมาวิชชาจารณสัมปันโนอิติปิโสภะคะวาโลกธาตุสัมมาวิชชาจารณสัมปันโนอิติปิโสภะคะวาจตุมหาราชิกาเทวาสัมมาวิชชาจารณสัมปันโนอิติปิโสภะคะวาตาวติงสาเทวาสัมมาวิชชาจารณสัมปันโนอิติปิโสภะคะวายามาเทวาสัมมาวิชชาจารณสัมปันโนอิติปิโสภะคะวาตุติตาเทวาสัมมาวิชชาจารณสัมปันโนอิติปิโสภะคะวานิมมานรติเทวาสัมมาวิชชาจารณสัมปันโนอิติปิโสภะคะวาปารณิมมิตวัสวัตติเทวาสัมมาวิชชาจารณสัมปันโนอิติปิโสภะคะวาบรมมปริสัจจาเทวาสัมมาวิชชาจารณสัมปันโนอิติปิโสภะคะวาบรมมปโรหิตาเทวาสัมมาวิชชาจารณสัมปันโนอิติปิโสภะคะวามหาบรมมเทวาสัมมาวิชชาจารณสัมปันโนอิติปิโสภะคะวาปริ
ตาปาติวาพระสัมมาวิชาจารณะสัมปันโนอิติปิโสภะคะวาอะหะมานะปาพระมมาเทวาสัมมาวิชาจารณะสัมปันโนอิติปิโสภะคะวาอะปัสสะราสุภาพรหมเทวาสัมมาวิชาจารณะสัมปันโนอิติปิโสภะคะวาอัปปมาณสุภาพรหมเทวาสัมมาวิชาจารณะสัมปันโนอิติปิโสภะคะวาสุภกินนาคาพรหมอิติปิโสภะคะวาอะระหัง
ันโนอิติปิโสปะกะวาอะระหะตะปะโลสัมมาวิชชาจารณะสัมปันโนอิติปิโสปะกะวานิพพานังปรมังสัมมาวิชชาจารณะสัมปันโนอิติปิโสปะกะวานะโมเมสะปะพุทธานังสัมมาวิชชาจารณะสัมปันโนอิติปิโสปะกะวานะโมโพธิโมตตมังสัมมาวิชชาจารณะสัมปันโนโสภะคะวาตันหังกะโรนามะภะคะวาสัมมาทิปัญญาคุณสัมปันโนอิติปิโสภะคะวาเมตังกะโรนามะภะคะวาสัมมาทิปัญญาคุณสัมปันโนอิติปิโสภะคะวาสารณังกะโรภะคะวาสัมมาทิปัญญาคุณสัมปันโนอิติปิโสภะคะวาทิปังกะโรนามะภะคะวาสัมมาทิปัญญาคุณสัมปันโนอิติปิโสภะคะวาโกณฑัญโญนามะภะคะวาสัมมาทิปัญญาคุณสัมปันโนอิติปิโสภะคะวามังคะโลนามะภะคะวาสัมมาทิปัญญาคุณสัมปันโนอิติปิโสภะคะวาสุมาโนนามะภะคะวาสัมมาทิปัญญาคุณสัมปันโนภะคะวะเรวะโตนามะภะคะวะสัมมาทิปัญญาคุณสัมปันโนอิติปิโสภะคะวะโสภิโตนามะภะคะวะสัมมาทิปัญญาคุณสัมปันโนอิติปิโสภะคะวะอนุมัฏฐาสีนามะภะคะวะสัมมาทิปัญญาคุณสัมปันโนอิติปิโสภะคะวะปัตตุโมนามะภะคะวะสัมมาทิปัญญาคุณสัมปันโนอิติปิโสภะคะวะนารโตนามะภะคะวะสัมมาทิปัญญาคุณสัมปันโนอิติปิโสภะคะวะปัตตุมุตตโรนามะภะคะวะสัมมาทิปัญญาคุณสัมปันโนอิติปิโสภะคะวาสุเมโทนามะภะคะวาสัมมาทิปัญญาคุณสัมปันโนอิติปิโสภะคะวาสุชาโตนามะภะคะวาสัมมาทิปัญญาคุณสัมปันโนอิติปิโสภะคะวาปิยทัสสีนามะภะคะวาสัมมาทิปัญญาคุณสัมปันโนอิติปิโสภะคะวาอัตถทัสสีนามะภะคะวาสัมมาทิปัญญาคุณสัมปันโนอิติปิโสภะคะวาธัมมทัสสีนามะภะคะวาสัมมาทิปัญญาคุณสัมปันโนอิติปิโสภะคะวาสิทัตโตนามะภะคะวาสัมมาทิปัญญาคุณสัมปันโนอิติปิโสภะคะวาติโสนามะภะคะวาสัมมาทิปัญญาคุณสัมปันโนอิติปิโสภะคะวาปุสโสนามะภะคะวาสัมมาทิปัญญาคุณสัมปันโนอิติปิโสภะคะวา
ิปัสสินามะภะคะวาสัมมาทิปัญญาคุณสัมปันโนอิติปิโสภะคะวาสิกขินามะภะคะวาสัมมาทิปัญญาคุณสัมปันโนอิติปิโสภะคะวาเวสสะคุณามะภะคะวาสัมมาทิปัญญาคุณสัมปันโนอิติปิโสภะคะวากัปปุสันโทนามะภะคะวาสัมมาทิปัญญาคุณสัมปันโนอิติปิโสภะคะวาโทนาคัมมะโนนามะภะคะวาสัมมาทิปัญญาคุณสัมปันโนอิติปิโสภะคะวากัสสะโพนามะภะคะวาสัมมาทิปัญญาคุณสัมปันโนอิติปิโสภะคะวาโกตัมโมนามะภะคะวาสัมมาทิปัญญาคุณสัมปันโนตังโคปนะภะคะวันตังเอวังกัลยาโนกิติสัทโทอภุคโตอิติปิโสภะคะวาอะระหังสัมมาสัมพุทโธวิชชาจรณะสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตตรโรปุริสธรรมสารติสัทธาเทวมนุสสานังพุทโธภะคะวาติโสอิมังโลกังสเทวกังสมารกังสพรหมกังสสมณพรหมณีปัจจังสเทวมนุสสังสยังอภิญญาสัจจิกัตตวาภเวเทสิโสภะคะวาจักขุโพธโยญาณโพธโยธรรมโพธโยตัสสะตาภวัตตาอัสสะตะเนตาอมตะสัทธาธรรมสามิธรรมราชาธรรมังเทเสสิอาทิกัลยาณังอาทิกัลยาณังปริโยชนกัลยาณังสัทธังสัพพยัญชนะเทวลปริปุณังปริสุทธังพรหมจริยังปะกาเสสิสาธุโขอนัตตตารูปังก็จบการตรวจอาการวัตถุจะเป็นแค่นี้ต่อไปก็เชิญฟังธรรมค่ะกราบในความเมตตาของครูบาอาจารย์องค์นำสวดแล้วก็โมทนาทุกท่านค่ะในขณะนี้นะคะต่อไปก็จะเป็นการแสดงธรรมค่ะองค์แสดงธรรมวันนี้เมตตาโดยพระเทพสิทธิมุนีนะคะพระเทพสิทธิมุนีเปลี่ยนธรรม9นะคะหรือพระอาจารย์บุญสิงห์ค่ะท่านเจ้าคณะภาค18จากวัดดุสิตารามวรวิหารขอนิมนต์องค์แสดงธรรมขึ้นสู่ธรรมาสน์นิมนต์เจ้าค่ะค่ะสำหรับท่านก็เมตตามาถึงบริเวณพระรามพิธีนะคะสำหรับมณฑลพิธีนี้บนพระรามพิธีของเรานั้นก็ประดิษฐานมณฑปที่อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุประดิษฐานทั้งหมด17องค์เจดีย์นะคะเป็นมณฑลเป็นมณฑปสีทององค์ใหญ่อยู่ตรงกลางนะคะรายรอบด้วย4องค์รอบ4มุมนะคะเป็นพระอรหันตธาตุทั้งหมด17องค์เจดีย์ค่ะค่ะขณะนี้องค์แสดงธรรมค่ะพระเทพสิทธิมุนีเมตตาได้กำลังมาสู่ธรรมาสน์บนปรังพิธีหรือมณฑลพิธีการประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุในงานสมโภช
ในวันนี้ค่ะกราบในความเมตตาค่ะนิมนต์ท่านขึ้นสู่ธรรมาสน์ค่ะต่อไปเป็นหน้าที่ของทายกค่ะเรียนเชิญค่ะนี่ทายกค่ะก็คุณประชามีเหม็งนะคะก็ได้นำน้ำปานาถวายครูบาอาจารย์ค่ะสาธุสาธุสาธุค่ะขณะนี้ SBTV 999โทรทัศน์ดาวเทียมพุทธภูมิได้กำลังถ่ายทอดงานการสมโภชพระบรมสารีริกธาตุค่ะซึ่งเป็นวันที่3ในวันนี้ค่ะและขณะนี้องค์พระเทพสิทธิมุนีก็ได้ขึ้นสู่ธรรมาสน์ต่อไปเป็นหน้าที่ของทายกจะนำเรากราบค่ะค่ะครับขณะนี้พระเทพสิทธิมุนีเปลี่ยนธรรม9ประโยคท่านบุญศิลป์อุตตมชาโตนะครับเจ้าคณะภาค18วัดดุสิตารามวรวิหารนะครับซึ่งเมตตาเป็นองค์แสดงธรรมในวันนี้ได้ขึ้นสู่ธรรมาสน์เรียบร้อยแล้วนะครับก็ขอเชิญทุกท่านเตรียมตัวกราบลาพร้อมๆกันนะครับกราบพร้อมแล้วกราบก็ขอเชิญทุกท่านตั้งอกตั้งใจฟังการแสดงธรรมด้วยการสำรวมกายวาจาใจมีสมาธิในการฟังธรรมเพื่อให้ได้ปัญญาในธรรมและเป็นแนวทางแห่งสัมมาปฏิบัติต่อไปนะครับสาธุพรหมจโลกาธิปติสหัมปติกัตอัญชลีอันทิวรังอายาจาธาสันติธาสัตตาปรัชกาชาติกาเทเสตุธัมมังอนุกัมปิมังปะชังตัตตาภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะติฏฐันเตนิพุเตวาปิสเมจิตเตสัมมังพลังเจโตปนิธิเอตุมหิสัตตาคัจฉันติสุขตินเตบัดนี้จะได้แสดงพระธรรมเทศนาในการที่วัดสังฆทานนำโดยท่านอาจารย์พระครูปลัดไพรินทร์สิริวัฒโนเจ้าวาดจัดให้มีการอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุจากอุโบสถมาประดิษฐานอยู่สถานที่จุดนี้ตรงนี้เพื่อให้ญาติโยมทายกทายิการวมทั้งเขาเรียกว่าพุทธบริษัททั้งคณะสงฆ์และญาติโยมร่วมกันสักการะเคารพบูชาปรารภในเทศกาลวันวิสาขบูชาในเทศกาลวันวิสาขบูชาซึ่งจะเวียนมาบรรจบครอบรอบปีก็ในวันที่29พฤษภาคมนี้ทางสุริยคติเป็นอย่างนั้นจัดให้มีการอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุตามจารีตที่บูรพาจารย์นับจากพระเดชพระคุณหลวงพ่อหลวงปู่สังวานเขมโกและที่สำคัญก็คือหลวงพ่อสนองกตะปุญโญผู้เป็นบูรพาจารย์ของเรานั่นเองปฏิบัติกันมาอย่างไรเราก็ปฏิบัติอย่างนั้นซึ่งตามทำตามที่บัณฑิตท่านปฏิบัติกันท่านใช้คำว่าเดินตามคนดีที่อยู่หน้า
มือเลี้ยงเรามาจงอย่าเผาอย่าทำร้ายลูกน้องพวกพ้องมิตรของเราอีกคนเขาร้ายสติอย่าริตามเราเดินตามคนดีที่อยู่หน้าก็คือครูบาอาจารย์ปฏิบัติอย่างไรเราปฏิบัติอย่างนั้นก็ถือว่าเดินตามคนดีที่อยู่หน้านั่นเองแม้แต่ในชาดกองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเคยรับสั่งไว้ว่ายาตานุยายีภวาหิจมานวะยาตานุยายีในที่นี้คือเดินตามผู้ใหญ่คือผู้ที่เคยปฏิบัติมาและเราเดินตามทางนั้นก็จะไม่ต้องเจอเสี้ยนหนามแน่นอนนั่นเป็นหลักสำคัญดังนั้นในเทศกาลวันวิสาขบูชาก็ถึงทำตามจารีตประเพณีที่เคยมาปฏิบัติเคยปฏิบัติมาอย่างไรผู้ที่เป็นเจ้าวาดประมุขสงฆ์ของวัดสังฆทานนี้ก็ปฏิบัติอย่างนั้นดังนั้นเป็นที่น่าอนุโมทนาอย่างยิ่งนั่นเองเรื่องของพระบรมสารีริกธาตุนี้ซึ่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นไม่ได้ตรัสไว้อย่างชัดเจนอะไรมากมายนักพระองค์ทรงเน้นหนักเรื่องของการปฏิบัติก็คือสภาวะจิตใจเรื่องบุญเรื่องบาปเรื่องกฎแห่งกรรมนั่นเองแต่เราท่านทั้งหลายบูรพาจารย์ในยุคก่อนนั้นมีการสักการะเคารพบูชาเป็นการกล่าวเป็นการแต่งคำพีเพื่อเป็นการยกย่องพระบรมสารีริกธาตุเรื่องพระบรมสารีริกธาตุนั้นท่านทั้งหลายก็คงทราบกันอยู่ดีแล้วว่าเป็นอย่างไรหลังจากองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราคือพระพุทธเจ้าโคตมะพุทธานี้เสด็จดับขันธปรินิพพานที่ไหนทุกท่านคงจำได้ที่เมืองกุสินาราระหว่างต้นรังทั้งคู่ตามที่เราทราบกันอยู่ดีเสด็จดับขันธปรินิพพานแล้วขันธนิพพานขันธ์ก็คือตัวร่างกายเรานี้นิพพานแล้วนิพพานแล้วคือไม่มีจิตใจไม่มีจิตวิญญาณใดแล้วตัวจิตตัวกิเลสนิพพานพระองค์นิพพานมาก่อนแล้วแต่ขันธนิพพานนั้นมานิพพานขันธปรินิพพานนั้นมาปรินิพพานในวันเพ็ญเดือน6ก็คือวันวิสาขบูชาซึ่งเราท่านทั้งหลายที่จะทำการสักการะบูชานั่นเองหลังจากองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าปรินิพพานที่นั่นก่อนที่จะเสด็จมาจะปรินิพพานที่เมืองกุสินารานั้นมีผู้ติดตามคือใครท่านทั้งหลายลองเท้าความดูท่านที่เคยดูหนังพระพุทธเจ้ามหาศาสดาโลกก็อธิบายไว้เป็นอธิบายไว้เห็นชัดในระดับหนึ่งนั่นเองซึ่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จไปที่เมืองกุสินาราอันที่จริงพระนนท์ไม่เห็นด้วยเลยผู้ที่ตามเสด็จคือพระนนท์พระองค์มีศิษยานุศิษย์มากมายถ้าพูดแล้วก็มีพุทธสาวกมากมายและทำไมถึงจะต้องเสด็จมานิพพานที่เมืองกุสินาราเป็นเมืองเล็กพระองค์ก็พูดแบบภาษาเราก็ว่าเทนาเมืองเล็กคือพระนนท์นั้นอยากจะให้พระพุทธเจ้าเสด็จดับขันธปรินิพพานที่เมืองใหญ่อย่างเมืองราชคฤห์เมืองราชคฤห์ประมุขของเมืองราชคฤห์ตอนแรกเป็นศัตรูเป็นปฏิปักษ์กับพระพุทธองค์แต่คราวหลังไม่อย่างนั้นแล้วอาศัยบารมีธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็คือเป็นสิทธิ์ที่ศรัทธาเลื่อมใสอย่างมั่นคงนั่นคือใครก็คือพระเจ้าอาชาติศัตรูถ้าไปนิพพานที่นั่นและคงสะดวกสบายหลายอย่างองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสตอบกับพระนนท์ดังที่พูดแล้วว่าก็เถอะนะก่อนหน้านั้นพระองค์เคยพระอานนท์เคยก็ซึ่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงปลงอายุสังขารแล้วท่านก็ทราบกันดีปลงอายุสังขารก็คือกำหนดวันที่จะจบชีวิตอย่างเราองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านมีพระปัญญาญาณสามารถรู้การจบชีวิตได้ก็คือนิพพานได้มีปรากฏอยู่ในอานาปานสติสูตรในพระสูตรนี้องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้เลยว่าผู้ใดเจริญอานาปานสติมีสติอยู่กับลมหายใจเข้าออกอยู่ตลอดเวลาผู้นั้นสามารถรู้วัน
จบชีวิตของตนได้ท่านใช้ศัพท์ภาษาบาลีว่าจริมัสสาสังจริมะแปลว่าล่าสุดอัสสาสะคือลมหายใจคนเราเวลาถือกำเนิดเกิดมานี่อัสสาสะแปลว่าลมออกลมออกเป็นยังไงเห็นเด็กที่คลอดที่แม่คุณแม่คลอดมาที่ออกมาจากท้องแม่คือเกิดมาจากออกมาจากท้องแม่นั่นเองลมหายใจครั้งแรกของเด็กทารกนั้นอัสสาสะคือลมออกแต่เวลาจะจบชีวิตอัสสาสะคือลมเข้าเราจะจบชีวิตด้วยลมเข้าลมเข้าเข้าไปแล้วไม่ออกแล้วเป็นอันว่าจบแล้วผู้ที่เจริญอานามานสติอยู่เป็นประจำพระพุทธองค์ทรงยืนยันว่าสามารถรู้ลมหายใจเฮือกสุดท้ายก็คือจริมะนั่นเองอัสสาสะคือลมหายใจเข้าสุดท้ายนั่นแหละเจริญอานาปานสติเป็นอย่างนั้นก็คือนั่นแหละลักษณะหลายอย่างนี้เป็นอย่างไรซึ่งพระองค์ทรงปรงอายุสังขารและพระอานนท์ก็ทูลถามเรื่องที่จะปฏิบัติกับพระพุทธสรีระอย่างไรจะต้องปฏิบัติอย่างไรว่าพระพุทธเจ้าก็รับสั่งว่าก็ปฏิบัติเหมือนกับพระเจ้าจักรพรรดิพระเจ้าจักรพรรดิปฏิบัติแบบไหนฉันก็เหมือนกับพระเจ้าจักรพรรดิพระอานนท์ก็ไม่รู้วิธีปฏิบัติของพระเจ้าจักรพรรดิเมื่อพระเจ้าจักรพรรดิสวรรคตแล้วเขาปฏิบัติกันอย่างไรแต่พูดแล้วพระนนท์เนี่ยจะไม่รู้เรื่องเลยแต่พูดตามหลักเนี่ยพระพุทธองค์ถึงขยายความให้ฟังมีปรากฏในมหาปรินิพพานสูตรอย่างชัดเจนข้อความนี้ว่าสูตรเรื่องการปรินิพพานของพระองค์ก็มีการใช้ผ้าตั้งกี่ชั้นมาพันดอกไม้มาพันพระศพนั่นแหละคือพระเจ้าจักรพรรดิอย่างนั้นก็ปฏิบัติดังนั้นดังนั้นในเมื่อพระองค์เสด็จที่เมืองกุสินาราซึ่งมีกษัตริย์มันเรียกว่ามันละกษัตริย์ผู้ครองเมืองกุสินารามันละกษัตริย์มีสองกลุ่มกลุ่มหนึ่งมันละกษัตริย์ที่ครองเมืองปาวาอีกกลุ่มหนึ่งก็คือมันละกษัตริย์ที่ครองเมืองกุสินาราเมืองที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จไปปรินิพพานที่นั่นนั่นเองและเป็นอย่างไรบ้างหลังจากพระองค์นิพพานแล้วกษัตริย์เมืองกุสินาราก่อนที่จะเสด็จดับขันธปรินิพพานจริงๆในข้อความในมหาปรินิพพานสูตรนั้นเนี่ยพระองค์รับสั่งกับพระอานนท์ให้ไปแจ้งความคำว่าแจ้งความนี้ไม่แจ้งความเรื่องโทษร้ายไปแจ้งว่าพระองค์เสด็จมาประทับที่ป่ามาป่าต้นไม้สาระที่ใช้คำว่าวนอุทยานก็คือที่พระที่กษัตริย์เสด็จประพาสที่นั่นแหละให้ไปแจ้งให้ประมุขของชาติทราบตามหลักทางศาสนานี่แม้แต่พระทุดงไปที่ไหนเนี่ยจะไปปักกรดไรนี่แต่ตามหลักแล้วจะต้องแจ้งให้ผู้ปกครองหมู่บ้านทราบผู้ปกครองนั้นก็คือกษัตริย์มันละกษัตริย์ผู้ปกครองอุทยานเป็นของหลวงแจ้งให้ทราบซึ่งพระองค์ไปประทับที่นั่นบรรทมแล้วพระการไม่ไหวแล้วให้มันละกษัตริย์หลังจากนั้นก็พระองค์ก็เข้าสัญญาเวทยิตานิโรธด้วยสัญญาเวทยิตานิโรธนั้นเป็นอย่างไรดับสัญญาเวทนาเหมือนกับว่านิพพานแล้วพระองค์ก็ประทับอยู่บรรทมอยู่พระองค์เดียวเสร็จแล้วก็ออกมาบอกข้างนอกว่าพระพุทธเจ้านิพพานแล้วแล้วทีนี้ใครเป็นคนยืนยันทีนี้พระอนุรุตท่านทั้งหลายในหนังจะเห็นได้ว่าตอนเก็บพระบรมสารีริกธาตุนั่นนะมีพระสองรูปรูปหนึ่งคือพระอนุรุตรูปหนึ่งคือพระอานนท์พระอนุรุตเข้าไปข้างในบอกยังไม่นิพพานพระอานนท์ยังมีความรู้ไม่ถึงก็คือยังไม่ได้เป็นพระอรหันต์พระอนุรุตเป็นพระอรหันต์แล้วเนี่ยก็นั่นแหละคือพระพุทธองค์ยังไม่นิพพานพระองค์เข้าสัญญาเวทยิตะนิโรธคือนิโรธสมาบัติที่คือหมายถึงว่าที่ดับสัญญาและเวทนาไม่มีตัวสัญญาไม่มีเวทนานั้นเป็นหลักสำคัญภูมิธรรมของพระอนุรุตยังไม่ถึงนั่นเองพระอนุรุตมาเฉลยให้ข้างนอกฟังเสร็จแล้วพระองค์ก็เข้าฌานตามลำดับในที่สุดก็เสด็จดับขันธปรินิพพานนั้นเป็นด้านความอย่างนั้นในเมื่อองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าดับขันธปรินิพพานแล้วเป็นอย่างไรซึ่งท่านทั้งหลายก็ทราบกันอยู่ดีแล้วแม้ก็มีการจัด
พูดง่ายๆว่าบำเพ็ญกุศลพระบรมศพดังที่พระองค์ทรงเฉลยไว้เฉลยกับพระอานนท์ว่าปฏิบัติแบบไหนพระองค์ทรงบอกวิธีการปฏิบัติวิธีการปฏิบัติในการบำเพ็ญกุศลถ้าพูดแบบภาษาเรานั้นเป็นอย่างไรบำเพ็ญกุศลศพก็คือหมายถึงว่าให้ทุกคนมากราบไหว้บูชาต่างภพต่างภูมิอะไรเป็นเวลากี่วันก็เป็นเวลา7วันไปแล้ว8วันถึงจะถวายพระเพลิงพระบรมศพในวันอัฐมีก็คือวันแรม8ค่ำเดือน6เพราะฉะนั้นแทบจะทุกวัดเลยจะต้องมีการทำมีการทำกิจกรรมเรียกว่าเวียนเทียนก็คือสักการะบูชาในวันอัฐมีเรียกว่าอัฐมีบูชาด้วยพระองค์ก็พระมัลลกษัตริย์ก็จัดการถวายพระเพลิงพระบรมศพองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในวันเพ็ญเดือนในวันแรม8ค่ำเดือน6เรียกว่าเป็นอวันอัฐมีบูชาหลังจากถวายพระเพลิงนั้นโดยเป็นอย่างไรท่านจะทราบกันอยู่ดีแล้วก็คือรอให้พระมหากัสสปะพระมหากัสสปะซึ่งอยู่อีกที่หนึ่งเป็นพระป่าพระมหากัสสปะก็เป็นพระอรหันต์ที่เพราะพูดง่ายๆว่าร่วมงานกับองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามีความเชี่ยวชาญมากมายด้านศาสนานี้รองจากพระสารีบุตรก็ว่าได้รองจากพระโมคคัลลานะมีความถนัดคนละอย่างนั่นเองแต่ตอนนี้องค์อัครสาวกพระสารีบุตรโมคคัลลานะไม่มีแล้วในวันเพ็ญเดือน6นั้นพระสารีบุตรก็นิพพานแล้วพระสารีบุตรนิพพานตั้งแต่วันเพ็ญเดือน12เดือน12เท่ากับเป็นปี60ก็เดือน12ที่ผ่านมานั่นแหละปีที่แล้วแต่ตอนนี้มันเดือน6แล้วก็แทนพระสารีบุตรนิพพานมาเป็นเวลาก่อนพระพุทธเจ้ากี่เดือนพระโมคคัลลานะก็นิพพานแล้วยังเหลือแต่นี่แหละก็คือพระมหากัสสปะซึ่งรอให้พระมหากัสสปะมาร่วมพิธีพูดง่ายๆว่าถวายพระเพลิงพระบรมศพองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหลังจากถวายพระเพลิงและเป็นอย่างไรทุกท่านก็คงทราบกันอยู่ดีแล้วก็เป็นการเสร็จเรียบร้อยทีนี้พระธาตุมีพระบรมสารีริกธาตุนั่นแหละที่ท่านทั้งที่เรากันบูชาเนี่ยพระบรมสารีริกธาตุก็ถวายพระเพลิงพอสมควรแล้วทีนี้ก็สัตว์ต่างเมืองกษัตริย์ที่ชมพูทวีปอันที่จริงชมพูทวีปคือโลกมนุษย์มีศัพท์ศัพท์หนึ่งท่านใช้คำว่าชมพูทีปกาชมพูทีปกาแปลว่าชาวชมพูทวีปชาวชมพูทวีปนั้นหมายความว่าอย่างไรท่านอธิบายขยายความว่ามนุษย์สาผู้ที่เป็นมนุษย์คือมีจิตใจสูงทั้งหมดก็คือชนชาวชมพูทวีปเป็นอย่างนั้นในชมพูทวีปแม้แต่ประเทศไทยเราก็ถือว่าเป็นชนชาวชมพูทวีปเป็นมนุษย์ทั้งหมดก็ถือว่าชนชาวชมพูทวีปอย่างอุตรกุรุทวีปปุพพวิเทหะอปรโคยานทวีปต่างๆอย่างพวกเทวดาก็เป็นอีกทวีปหนึ่งทวีปแต่ที่มนุษย์อยู่เรียกว่าชมพูทวีปเราเป็นชนชาวชมพูทวีปก็คือมนุษย์นั่นเองที่ท่านพระอรหันต์อธิบายขยายความไว้อย่างนั้นเมื่อมีการถวายพระเพลิงแล้วก็อย่างที่ว่ากษัตริย์ต่างเมืองก็ไปเพื่อจะขอส่วนแบ่งพระบรมสารีริกธาตุและผู้ที่เป็นเจ้าของมีสิทธิ์ที่จะได้เต็มร้อยเลยคือกษัตริย์เมืองไหนก็นี่แหละเมืองกุสินารามานิพพานที่เมืองฉันเนี่ยต้องเป็นของฉันทั้งหมดในที่สุดกษัตริย์เมืองกุสินาราทัดทานอยู่ไหมเนี่ยถึงจะต้องออกศึกสงครามประกาศสงครามถ้าไม่ยอมให้ด้วยดีเป็นอันว่าต้องเสียเลือดเนื้อนั่นเองนั่นแหละเป็นหลักและเป็นในบ้างใครมาช่วยเกลี้ยกล่อมให้ยุติเรื่องความจะต้องนองเลือดเรื่องจะต้องใช้พูดง่ายๆว่าที่จะต้องใช้ความรุนแรงนี่ใครเป็นคนคลี่คลายปัญหาทุกท่านก็ตอบได้ในใจแล้วว่าโทนพรามพอโทนพราหมณ์จะต้องมาช่วยแก้ปัญหาอันนั้นนี่ทำให้พระอนนท์น้ำตาร่วงเลยน้ำตาร่วงอย่างไรที่พระอนนท์ไม่อยากให้พระพุทธเจ้ามานิพพานที่จุดนี้คือเมืองกุสินาราพระพุทธเจ้าวัฒนาหมายถึงจะมีคนช่วย
ช่วยก็ช่วยแก้ปัญหาที่จะเกิดขึ้นในวันข้างหน้าเห็นนี่นั้นอย่างวัดวาอารามต่างๆก็เหมือนกันจะต้องมีคนมาช่วยแก้ปัญหาในวันข้างหน้าอาศัยความสามัคคีด้วยหลายอย่างความสามัคคีอยู่ได้เฉพาะกับคนดีคนไม่ดีสามัคคีไม่ได้นั้นหลายอย่างทีเดียวแต่ต้องคนที่มีจิตวิทยาในการช่วยมาเกลี้ยกล่อมช่วยกันคลี่คลายปัญหาได้คือโทนพรามทำให้พระอนนตาน้ำตาร่วงเลยทำไมพุทธะตรัสไว้อย่างนั้นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้ตรงตามนั้นเลยเหตุตอนนี้เหตุการณ์เกิดขึ้นแล้วโทนพรามช่วยพูดคลี่คลายปัญหาเป็นอันว่าสำเร็จตกลงแบ่งพระธาตุกันกี่ส่วนแบ่งกระธาตุนั้นพระธาตุนั้นมีลักษณะในสมันตปาสาติกาท่านใช้คำว่าอะไร อวิปปกินนาที่ไม่กระจัดกระจายไม่กระจัดกระจายไม่เป็นชิ้นส่วนมากและวิปปกินนาที่กระจัดกระจายกระจัดกระจายก็คือมีสันฐานเล็กอย่างเมล็ดพันธุ์ผักกาดก็มีอะไรที่ท่านพรรณนาไว้แต่นี่ก็คือปรากฏในคำพียุคหลังว่าอย่างนั้นไม่เป็นยังไงบ้างโทนพรามตกลงแล้วก็จะทีนี้ก็จะต้องแบ่งกันแล้วแบ่งเป็น8ส่วนแบ่งเป็น8ส่วนแล้วทีนี้นะเอาแต่เดี๋ยวจะเมื่อกี้ยกทุพาสิทธิ์ขึ้นข้างต้นยังไม่ได้อธิบายเลยแบ่งเป็น8ส่วนใน8ส่วนนั้นในเมืองไหนได้ไปมั่งทุกท่านได้ไปบ้างได้ไปทั้ง8ส่วนได้ไปครบหมดทั้ง8ส่วนและอีกส่วนพิเศษก็คือเท่าฐานเรียกว่าอังคารธาตุดังนั้นเราเป็นชาวพุทธเนี่ยใครที่เอาอัฐิไปลอยน้ำนี่ไม่เหมาะยิ่งเป็นพระสงฆ์ด้วยและลอยน้ำนี่ไม่เหมาะดูองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอังคารธาตุก็ยังเอาไปบรรจุเป็นพระเจดีย์เลยหรือไม่ก็ไว้ที่วะมาต้นโพที่ไหนยังดีกว่าลอยน้ำไม่ใช่ลัทธิทางศาสนาเราซึ่งบัณฑิตชนไม่ได้เคยปฏิบัติกับองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ได้ปฏิบัติอย่างนั้นใน8ส่วน9ส่วนก็คือทั้งคาอังคารธาตุก็คือเท่าฐานซึ่งนั่นแหละใน8ส่วนนั้นผู้ที่ได้ไปส่วนที่1ก็คือกษัตริย์ลิชวีผู้เครืองผู้ครองเมืองไวสาลีส่วนที่2ก็คือกษัตริย์อะไรกษัตริย์สากยะสากยะเป็นเมืองของใครทุกท่านตอบได้ในใจแล้วเป็นเมืองของพระเจ้าพระพุทธเจ้าเราเป็นลูกของเจ้าสักยะคือสักยบุตรเราเป็นสมณะสักยบุตรทั้งนั้นผู้ที่เป็นพระสงฆ์แม้แต่ญาติโยมก็เหมือนกันเป็นศิษย์ของสักยะเป็นศิษย์ของสักยบุตรทั้งนั้นพุทธสักยบุตรทั้งนั้นนั่นแหละเมื่อที่3ก็คือกษัตริย์ถูริยะกษัตริย์ถูริยะนี่ผู้ครองเมืองอัลลกัปปะที่4ก็คือกษัตริย์โกริยะผู้ครองเมืองรามคามที่5เป็นพราหมณ์ผู้ครองเมืองเวสทีปกะคือเป็นประมุขของเมืองเวสทีปกะนั้นเป็นพราหมณ์ตระกูลพราหมณ์ที่ปฏิสอนศาสนาที่6ก็คือกษัตริย์มัลละผู้ครองเมืองปาวาไม่ใช่เมืองกุสินาราที่7ก็คือพระเจ้าอาชาติศัตรูที่ว่านี่แหละพระเจ้าอาชาติศัตรูนี่ครองเมืองไหนพระเจ้าอาชาติศัตรูเป็นกษัตริย์มคธครองเมืองราชครุซึ่งเป็นเมืองใหญ่มากเมืองราชครุนี่มีภูเขาเป็นกำแพงเมืองกษัตริย์ผู้ครองเมืองราชครุนี่สบายเลยข้าศึกมาเลยพร้อมถล่มมาเลยจะขึ้นจะข้ามภูเขาไปยากมากนั่นแหละกษัตริย์ผู้ครองเมืองราชครุนี่ก็คือพระเจ้าอาชาติศัตรูในยุคนั้นแล้วเราเทศที่นี่ก็ส่วนที่8ก็คือกษัตริย์มัลละกษัตริย์ผู้ครองเมืองกุสินาราก็แสดงว่าแบ่งแล้วเป็น8ส่วนก็จะเป็น8ธนานแล้วแต่อย่างไรโทนพรามเป็นผู้แบ่งให้โทนพรามเองก็ไม่บริสุทธิ์เหมือนกันเอาพระอะไรเอาพระเกี้ยวแก้วเน็บไว้ที่มวยผมด้วยท่านทั้งหลายไปดูรูปภาพจิตรกรรมฝาผนังที่ในพระโบสถ์วดุสิตเขียนสมัยรัชกาลที่1เลยด้านหน้าโบสถ์เลยโทนพรามเอาเน็บไว้ที่มวยผมที่ไหนพระอินทร์รู้ลงมาพระอินทร์มาขโมยหยิบไปแล้วก็พาไปบรรจุที่บนสวงสวรรค์อาจจะเป็นพระจุลามณีเจดีย์บรรจุรวมกันที่โน้นก็ได้ปฏิฐานไว้ที่โน้นก็ได้อันนี้ทีนี้ก็คือเป็น8ส่วนแล้ว
ส่วนที่9อังคารธาตุก็คือกษัตริย์โมริยะผู้ครองเมืองผู้ครองเมืองผู้ครองเมืองอะไรปิภลีวันรวมแล้ว89ส่วนแต่8ส่วน9ส่วนทั้งอังคารธาตุดังพุทธภาษิตซึ่งยกขึ้นไว้ในเบื้องต้นว่าไงติทันเตนิพุเตวาปิสเมจิตเตสมังพลังเจโตปนิธิเอตมิสัตตาคัตฉันติสุขติงหมายความอะไรสุภาษิตนี้มีปรากฏอยู่ในพระไตรปิฎกในวิมานวัตถุพระไตรปิฎกเล่มที่26ว่าเรื่องวิมานวิมานนี่มี2 ส่วนอิทธิวิมานคือวิมานสำหรับอยู่ของเทพธิดาโพธิสัตว์วิมานคือวิมานสำหรับเทพบุตรถามว่าอิทธิวิมานกับโพธิสัตว์วิมานบนสวงสวรรค์วิมานไหนมากกว่าอิทธิวิมานมากอิทธิวิมานเนี่ยมีอยู่ในปรากฏวิมานวัดอิทธิวิมานนี้ชื่อว่าโกสาทกีเทพโกสาทกีเทพธิดามีเทพธิดาตนหนึ่งชื่อโกสาทกีทีนี้ท่านพอมองเห็นภาพแล้วหลังจากถวายพระเพลิงพระบรมศพขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วก็เก็บพระธาตุแบ่งแล้วผู้ที่ได้พระบรมสารีริกธาตุมาบรรจุมาประดิษฐานที่เมืองราชคฤห์คือใครคำตอบว่าไงคือพระเจ้าอาชาติศัตรูพระเจ้าอาชาติศัตรูท่านทั้งหลายดูที่ตอนดูในหนังเป็นไงบ้างก็สัตว์เมืองอื่นที่ชักดาบทั้งนั้นเลยเพราะจะต่อสู้กันรบแย่งชิงกันพระเจ้าอาชาติศัตรูประทับยืนนิ่งด้วยจิตเป็นสมาธิใจเป็นกลางจิตว่างหมดเลยไม่แสดงกิริยาเลยที่อยากได้ตัวโลภะเลยนั่นแหละสิทธาคตเป็นอย่างไรเราพยายามเอาตัวไม่ใช่ว่าเคารพบูชาแต่ประทาดแต่เอาตัวหลับธรรมะจิตใจของผู้นั้นเป็นอย่างไรพระเจ้าชาติตรูได้มาส่วนหนึ่งพูดง่ายว่าได้มาทนานหนึ่งแล้วก็มาสร้างพระสถูปเจดีย์ที่เมืองราชคฤห์ท่านทั้งหลายก็ไปกราบไหว้แต่ไปที่เมืองราชคฤห์ไปเดียต้องไปกันทั้งนั้นอาตมาก็ไปหลายรอบแล้วทำไมไปเรียนหนังสืออยู่กับไปด้วยที่เขาคิดจะกูก็ต้องขึ้นกันไปแล้วทั้งนั้นแหละมีเหตุการณ์ต่างๆเกิดขึ้นในเมื่อสร้างแล้วเนี่ยทีนี้มีการสมโภชพระบรมสารีริกธาตุก่อนบรรจุในพระเจดีย์สมโภชกี่วันอย่างเราปฏิบัติธรรมกันนี่อย่างน้อยต้อง7คืน8วันก็แสดงว่าสมโภช7คืน8วันเหมือนกันมีสาวใช้ที่ว่าคนใช้ของคนใช้บ้านมหาเศรษฐีในเมืองราชคฤห์คนหนึ่งคนใช้คนนี้ไม่ได้ปรากฏนามชัดเจนชื่อว่าอะไรก็ไม่ทราบเสร็จแล้ววันนั้นขอหยุดการทำงานพูดง่ายว่าขอลานายวันหนึ่งเพื่อไปร่วมงานสมโภชพระบรมสารีริกธาตุก่อนที่ประมุขของชาติคือพระเจ้าชาติศัตรูจะได้บรรจุในพระเจดีย์เสร็จแล้วขออนุญาตขอหยุดงานวันนึงก็แล้วกันแสดงว่าสาวใช้คนนี้มีความกตัญญูต่อคุณพ่อคุณแม่ได้เงินเดือนมาส่งคุณพ่อคุณแม่หมดไม่ได้เก็บไว้เพื่อตนเลยเพราะอยู่ที่บ้านนายอาหารก็มีสมบูรณ์ไม่ต้องจับจ่ายเลยเงินที่จะซื้อดอกไม้ไปบูชาพระบรมสารีริกธาตุก่อนที่จะบรรจุในพระสถูปเจดีย์ไม่มีเลยและทีนี้หาดอกไม้อะไรไปบูชาท่านทั้งหลายลองทายดูเก็บดอกไม้ป่าดอกไม้ป่านั่นคือดอกไม้อะไรไปดูในวิมานวัตถุดอกบวบดอกบวบนี่สีอะไรโกสาตกีนั่นแหละแปลว่าดอกบวบเลยได้นามว่าโกสาตกีเทพธิดาถือดอกบวบไปวันนั้นดีใจที่สุดได้หยุดงานและจะไปได้งานจะไปได้ไปบูชาพระบรมศาสดาธาตุนี้ท่านทั้งหลายมาบูชากันทั้งนั้นเลยดีใจไม่ได้พิจารณาข้างทางทางที่เดินจากเมืองทางที่เดินจากบ้านมหาเศรษฐีไปสู่เมืองราชคฤห์มันจะต้องมีป่าและเผอิญแม่โคมันตกลูกเมื่อคืนพอสาวใช้คนนี้ไปไม่ได้พิจารณาข้างทางที่ไหนได้แม่โคมันหวงลูกมันวิ่งเข้ามาฟิดฉับเขาให้หน้าอกถึงแก่ความตายร่างกลิ้งอยู่ข้างทางมือยังกำดอกบวบอยู่เลยมือนี่คือกายอย่างกำดอกบวบอยู่จิตอยู่ไหมจิตก็เหมือนกับตัวงูหลุดไปจากคราบแล้วคราบยังกำดอกบวบอยู่ในกำมือแต่ว่าจิตไม่มีแล้วหยุดไม่หาทายรูปดับ
อธิรูปคือหัวใจดับบ้านเหมือนกับบ้านปิดประตูแล้วบ้านคือมโนทวารปิดประตูใจแล้วเป็นหัตถรูปดับแล้วตัวจิตก็ไปถือดอกไม้ไปยิ่งดอกไม้ยังกำมืออยู่ข้างทางนั่นแหละเป็นปริศนาเราท่านทั้งหลายจบชีวิตแล้วเนี่ยเขาจะต้องมีดอกไม้อยู่ในมือเป็นดอกอะไรดอกบัวมัตราสั่งไว้ที่มือด้วยเพื่ออะไรอ่ะดูเทพปฏิดานี่ทีแต่จริงเนี่ยตัวกายไม่ได้ไปบูชาพระบรมสารีริกธาตุเลยจริงไหมตัวกายนอนอยู่ข้างทางแต่ใจไปบูชาแล้วพอบูชาร่วมงานสมโภชแล้วทีนี้คิดถึงบ้านอยากจะกลับบ้านกลับบ้านที่ไหนได้ประตูบ้านปิดแล้วหัตถรูปดับเข้าไม่ได้ทีนี้ไปไหนนี่ก็ต้องไปหาบ้านใหม่ต้องไปสร้างบ้านใหม่บนสวงสวรรค์ที่ว่าก็อยู่ในอิทธิวิมานพออยู่บนสวงสวรรค์นั้นวิมานเป็นของตนเองไม่มีตามที่ท่านเล่าไว้ในวิมานวัตถุนี้ไปอาศัยวิมานเพื่อนอยู่ไปถึงก็ไม่ใจไม้ไส้ระกำคือพูดง่ายไม่แรงน้ำใจเลยไปถึงเปลี่ยนหมดเลยสมมติว่าพรมที่ปูนี้สีแดงเปลี่ยนไปสีอะไรสีเหลืองผ้าม่านก็สีเหลืองอะไรโต๊ะอะไรผ้าไอ้ผ้าปูไอ้ผ้าปูที่ที่อาสนะที่นั่งไอ้ที่เก้าอี้ก็เป็นสีเหลืองหมดเลยเครื่องใช้ไม้สอยสีเหลืองหมดแม้แต่สัตว์พาหนะที่จะเดินทางไปนี้ม้าก็ยังสีเหลืองเลยพระอินทร์ต้องเสด็จประพาสวิมานเทพอักษรทุกเช้าเลยตื่นเช้าปั๊บพระอินทร์จะต้องเสด็จไปแล้วไปดูวิมานหลังนี้แปลกเพื่อนแต่เพื่อนไงผ้าม่านนี่ลมพัดออกไปนอกหน้าต่างเห็นเป็นสีเหลืองหลังอื่นก็สีเหมือนกันหมดแต่หลังนี้ทำไมเป็นอย่างนี้เลยแวะหลังนี้แวะหลังนี้ไปเจอน้องใหม่ถามเลยอ้าวเธอมาใหม่ทำบุญอะไรมาถึงเป็นอย่างนี้เลยเรื่องถูกเปิดเผยเลยว่าไม่ได้ทำบุญอะไรมากเลยยังไปกายยังไปบูชาไม่ได้มือยังไม่ได้ไปไหว้เลยแต่ไหว้แต่มือใจอย่างเดียวไหว้แต่มือไหว้พูดง่ายๆไหว้แต่มือในอย่างเดียวมือในคือจิตไม่ได้ไหว้มือนอกเลยมือนอกไม่ได้ไหว้แต่ได้ผลแม่ลองดูที่นี่เนี่ยเลยเนี่ยสุภาษิตที่ยกขึ้นไว้ในเบื้องต้นนี่คือพระอินทร์รับสั่งเลยว่าติดทันเตนิพุเตวาปิสเมจิตเตสมังพลังติดทันเตคือเมื่อพระพุทธเจ้ายังอยู่สเมจิตเตคือเมื่อพระพุทธเจ้านิพพานแล้วสเมติดทันเตคือเมื่อพระพุทธเจ้ายังอยู่ปณินิพพานปณินิพุเตก็คือเมื่อพระพุทธเจ้านิพพานแล้วสเมจิตเตถ้าเรามีความรู้สึกเท่ากันสมังพลังย่อมมีผลเท่ากันนี่หลวงพ่อสนองมรณภาพไปละสังขารมากี่ปีแล้วเกิน5ปีแล้วก็นี่ความรู้สึกของเราเหมือนกับท่านยังอยู่หลวงปู่สังวานละสังขารไปกี่ปีแล้วความรู้สึกว่าเหมือนกับท่านยังอยู่ยกตัวอย่างนี่คำว่าติดทันเตนี่เมื่อพระพุทธเจ้าอยู่นิพพุเตคือเมื่อพระพุทธเจ้านิพพานแล้วถ้าเรามีความรู้สึกเท่ากันพระอินทร์ท่านยืนยันไว้เลยว่าสมังพลังย่อมจะมีผลเท่ากันยกตัวอย่างเหมือนกับลูกเราหรือหลานเราคนที่หนึ่งเรียนอยู่ชั้นม.3เวลาเราอยู่บ้านแล้วเนี่ยเขากลับมาจากโรงเรียนแล้วก็รีบทำการบ้านและช่วยทำงานบ้านด้วยแต่เวลาเรานิพพุเตคือเราไม่อยู่เขาไม่ทำเขาจะมาทำโน่นแหละตื่นมาตอน6โมงเช้ารีบคุณพ่อคุณแม่จะนำไปส่งโรงเรียนแล้วก็รีบทำใหญ่เลยงานบ้านก็ไม่ช่วยเลยถามว่าเด็กคนนี้ใช้ได้ไหมทำเฉพาะต่อหน้าเราเท่านั้นรับหลังไม่ทำและอีกคนหนึ่งคนที่สองเรียนอยู่ชั้นม.1คุณพ่อคุณแม่ไม่อยู่หรืออยู่ก็แล้วแต่ทำการบ้านและช่วยงานบ้านเวลาคุณพ่อคุณแม่ไม่อยู่ก็ทำเหมือนกับตอนที่คุณพ่อคุณแม่อยู่ลูกคนที่สองนี้ใช้ได้ใช่ไหมนี่ตามหลักที่คือพระอินทร์เป็นคำพูดที่พระอินทร์พูดว่าถึงไม่ว่าพุทธเจ้ายังอยู่หรือนิพพานถ้าเรามีความรู้สึกเท่ากันและย่อมจะมีผลเท่ากันนั่นแหละคือปรารภนี้เทพปฏิดานี้เนี่ยทำบุญตอนพระพุทธเจ้านิพพานแล้วเลยพระอินทร์ก็ว่าโอ้ไม่ได้เราใกล้กลัวกินด่างพระจุฬามณีเจดีพระจุฬามณีเจดีอยู่ที่ไหนอยู่บนสวงสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ถามว่าสร้างโดยใครสร้างโดยพระอินทร์พูดง่ายว่าพระอินทร์สร้างมันกับมือเลยพระจุฬามณีเจดีย์นี้บรรจุอะไรพระ
บรรจุพระเมาลีพระพุทธเจ้าตอนเป็นเจ้าชายสิทธัตถะใช่ไหมซึ่งตัดพระเมาลีแล้วใครเอาพอบแก้วมาบรรมารองรับพระเมาลีไปบรรจุไว้บนสวงสวรรค์จุฬามณีเจดีย์เราไม่เคยสนใจเลยตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปคือพระอินทร์ว่าอย่างนั้นตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นไปแล้วจะต้องไปกราบไหว้พระจุฬามณีเป็นประจำเลยเราเลยถือคติกันว่าจุฬามณีเจดีย์เนี่ยพระจุฬามณีเจดีย์มันอยู่บนโลกสวรรค์เลยเรามาตั้งชื่อเสียใหม่ว่าพระธาตุอินแฝนกันอีกแล้วพระธาตุอินแฝนนี่อยู่ที่โลกมนุษย์ใช่ไหมแต่จริงพระอินไม่ได้มาแฝนเลยชาวพม่าเขาไม่รู้เรื่องเลยอินแฝนนี้เราไปตั้งชื่อให้เขาเองก็นั่นแหละคือแสดงว่าพระจุฬามณีจำลองมาพระจุฬามณีเจดีย์จำลองมาไว้โลกมนุษย์เพื่อให้ชาวมนุษย์จะได้ไปกราบไหว้กันดูแล้วเหมือนกับพระอินทร์นำมาแขวนไว้ที่หินที่ภูเขาอะไรที่เราไปกราบไหว้บูชากันที่ประเทศพม่าอันนี้ก็คือปรารภจากพระอินทร์ตั้งแต่นั้นพระอินทร์ก็ชักชวนเทพบริษัทไปกราบไหว้ขอไปกราบไปสักการะขอรับบูชาพระจุฬามณีเจดีย์ที่บนสวงสวรรค์ดังนั้นเราทุกคนเวลาจบชีวิตแล้วเนี่ยทำไมจะต้องมีดอกไม้อยู่ในมือเพื่ออะไรเพื่อไปบูชาพระจุฬามณีเจดีย์บนสวงสวรรค์นั่นแหละนั่นแหละบอกไว้ก็เป็นดอกไม้แห้งจริงแต่ว่าใจยังมองเห็นดอกไม้อยู่ยังกำมืออยู่เช่นเดียวกับเทพธิดานี้ใช่ไหมจริงมือกำดอกไม้อยู่ข้างทางแต่ใจไปแล้วก่อนที่จะทิ้งบ้านไปนะซึ่งเข้าบ้านไม่ได้แล้วตอนนั้นดอกบัวก็อาจจะเหี่ยวบ้างแล้วหรือไม่ก็อาจจะช้ำบ้างแล้วจริงแม่อาจจะช้ำแล้วไปนั่นซึ่งองค์ซึ่งพระอินทร์ว่าอย่างนั้นและพระอินทร์ยังรับสั่งต่อไปว่าเจโตปนิธิเหตุมิสัตตาคัจฉันติสุขติงสัตตาคือทุกท่านทั้งผู้เทศผู้ฟังอย่างญาติโยมทั้งพระทั้งโยมเป็นสัตตาทั้งนั้นกิเลสยังมาติดตามเราอยู่ตลอดเวลาเดี๋ยวประเดี๋ยวโกรธประเดี๋ยวชังประเดี๋ยวชอบประเดี๋ยวชังประเดี๋ยวสุขประเดี๋ยวทุกข์อยู่เนี่ยนั่นแหละประเดี๋ยวดีกันประเดี๋ยวโกรธกันอยู่นี่ตัวกิเลสจะมารบกวนเราอยู่ตลอดเวลาอะไรต่างๆซึ่งคนเนี่ยมันก็อย่างนั้นแต่ว่าจะไปสุคติเพราะตั้งใจให้ถูกทางถ้าตั้งใจไว้ผิดแต่ไม่มีทางได้เลยท่านใช้คำว่าเจโตปนิธิเอตุมิปนิธิคือตั้งใจดีจิตใจบริสุทธิ์จิตใจบริสุทธิ์ท่านใช้คำว่าอาจิตเตอสังกิริเถสุขติปาติกังขาสุขติพบอย่างเทพปฏิดานี่ก็ได้ไปสุขติพบบนสวงสวรรค์ที่จริงโคมาทำร้ายชีวิตเขามาห้ำหั่นชีวิตเขาพูดง่ายมาฆ่าชีวิตเขาแต่เขาไม่ได้ขุนเคืองเลยขุนเคืองแรงก็ไปบูชาพระธาตุก่อนถึงไงลานายแล้วว่าจะไปร่วมงานฉลองพระบรมสารีริกธาตุแต่ไม่ได้กลับบ้านที่กายอยู่กลับบ้านที่ใจอาศัยอยู่ยังกลับไม่ได้บ้านที่กายอยู่นี่จะกลับได้แม่ในเมื่อบ้านที่ใจอาศัยอยู่ไม่เปิดประตูรับแล้วไม่เปิดประตูรับก็เรียกว่าหาทัยรูปดับแล้วก็ต้องไปหาบ้านใหม่กันทั้งนั้นบ้านใหม่ที่เราไปนี่ต้องไปด้วยอะไรนั่นแหละบ้านที่เป็นบุญก็ต้องไปด้วยตัวบุญนั่นเองดังนั้นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ายังตรัสว่าปุญญานิปรโลกัจฉมิงปฏิฐาโหนติปานินังตราบใดที่เรายังต้องมีลมปราณอยู่เนี่ยจะต้องพึ่งบุญเท่านั้นแหละบุญนั่นแหละเป็นที่พึ่งของตนอย่างแท้จริงซึ่งเราท่านทั้งหลายเป็นลูกศิษย์หลวงปู่สังวาลและหลวงพ่อสนองซึ่งท่านก็เดินตามพระยุคลบาทขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกอย่างก้าวปฏิบัติตามหลักยึดเอาหลักธรรมมาพระบรมสารีริกธาตุตัวพระธาตุเป็นตัวรูปกายซึ่งเราก็สักการะขอรับบูชาตัวบูชาพระธาตุนี่ก็ถือว่าเป็นเจดีย์อย่างหนึ่งคำว่าเจดีย์ที่นี้คือสิ่งที่ทำให้จิตใจหน่วงเหนียวและมีความสุขก็มีความสุขก็คือตัวบุญเป็นตัวฟอกใจให้ใจใสสะอาดแล้วก็เกิดความสุขเหมือนกับเสื้อผ้าเราถ้าซักให้มันสะอาดแล้วมาใช้มันก็มีความสุขใช่ไหมถ้ามีกลิ่นมันก็ไม่สะดวกสบายมันไม่ดีทั้งนั้นมันมีความหงุดหงิดหรือพูดง่ายมันขัดข้องทั้งนั้นนั้นเป็นหลักสำคัญตัวบุญเราท่านทั้งหลายซึ่งเป็นสิ่งที่ต้องการกันทั้งนั้นแต่ต้องทำถ้าเราไม่ทำไม่ได้ทำแล้วต้องเป็นของเรา
บาปก็เหมือนกันถ้าเราไม่ทำไม่เป็นของเราแน่นอนองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ารับสั่งว่านัตถิปาปังอกุปปโตนัตถิก็คือไม่มีไม่เป็นปาปังกูชั่วพูดง่ายไม่มีความชั่วอกุปปโตเมื่อเราไม่ทำทำในที่นี้ทำด้วยกายวาจาใจที่สำคัญคือมโนกรรมต้องระวังเรื่องมโนกรรมหลวงพ่อสนองสอนเรื่องมโนกรรมทั้งนั้นมโนกรรมก็คืออย่าให้มีบาปทางใจถ้าไม่มีบาปทางใจและรับรองทางกายวาจามีไม่ได้หรอกอย่างเราท่านทั้งหลายถือศีล8ศีลอุโบสถถ้าถือศีลด้วยใจแน่นอนที่สุดรักษาศีลไม่ต้องมากเอาข้อเดียวคือข้อที่4เรียกว่ามุสาวาทาเวรมณีแต่รักษามุสาวาทไม่ได้แล้วเนี่ยคนที่ฆ่าสัตว์ก็แสดงมันต้องผิดมุสาวาทตั้งใจว่าปฏิญญาว่าเราจะไม่ฆ่าสัตว์ถ้าเรามาฆ่ากันมาตบยุงกันแล้วว่าไงบ้างเราก็โกหกจริงแม่โกหกต่อผู้ที่ให้ศีลเราด้วยโกหกต่อตัวเราเองด้วยทุกอย่างเลยรักษาข้อนี้ได้ข้อเดียวไปนั้นว่ารักษาไว้ได้หมดทุกข้อเนี่ยศีล8ที่เราท่านทั้งหลายรักษานี่นั้นเป็นหลักสำคัญตัวนี้เรียกว่าวจีกรรมเราต้องระวังด้วยหลายอย่างที่จะทำให้เกิดทุกข์เกิดโทษระวังจุดนั้นซึ่งครูบาอาจารย์เราก็ปฏิบัติแล้วอย่างที่พูดเรื่องพระธาตุนี้จะเป็นอย่างไรก็เรื่องพระธาตุนี้เหมือนกันพระเจ้าชาติศัตรูเราท่านทั้งหลายดูทีพระเจ้าชาติศัตรูนี้เป็นผู้หนักแน่นในตัวหลักธรรมะแต่ว่ากรรมที่พระองค์กระทำก็อย่างที่ว่าเราใช้คำว่าเราเข้าใจกันแล้วว่าอนันตริยกรรมอนันตริยกรรมที่สำคัญคือปิตุฆาตใช่ไหมพระเจ้าชาติศัตรูไม่ได้บรรลุคุณธรรมแต่ก็เป็นปัจจัยบุญทำได้แน่นอนบุญทำได้แน่นส่วนบาปก็ส่วนบาปไปส่วนบุญก็ส่วนบุญไปพระเจ้าชาติศัตรูก็ได้รับกรรมเหมือนกันพระองค์ไปสำคัญที่สุดเนี่ยตอนพระเจ้านิพพานแล้วพระพุทธเจ้านิพพานแล้วเนี่ยจะต้องมีการสังขายนาสังขายนาคือหลักธรรมคำสอนที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจัดไว้ทั้งหมดแต่ต้องจัดให้เป็นหมวดหมู่เพราะมีตัวอย่างศาสนาอื่นคือศาสดาผู้เป็นประมุขของศาสนานั้นนิพพานแล้วนี่ศิษย์จะแตกแยกกันขาดความสามัคคีไม่ยอมรับกันนี่คือเหมือนกันศิษย์ในหลวงพ่อฉนองก็เหมือนกันถ้าใครขาดความสามัคคีไม่ยอมรับกันต้องสังขยนาสังขยนาจะต้องอาศัยฝ่ายต้องอาศัยส่วนกลางช่วยเกลี้ยกล่อมด้วยช่วยคลี่คลายหลายๆอย่างเลยนี่ก็เหมือนกันพระมหากัสสปะท่านฟังเนี่ยพุทธเจ้านิพพานแล้วยังไม่ทันถวายพระเพลิงพระบรมศพเลยเริ่มจะคิดทำสิ่งไม่ดีแล้วนี่ก็เหมือนกันถ้าเป็นศิษย์หลวงพ่อสนองศพยังอยู่ที่ศาลาเริ่มจะออกนอกลู่นอกทางแล้วจะต้องสังขยนาพระมหากัสสปะท่านคิดว่าจะต้องสังขยนาตั้งแต่ยังไม่ถวายพระเพลิงพระบรมศพพระพุทธเจ้าเลยปรารภว่าต่อไปเราสบายไปเที่ยวที่ไหนก็ได้ทำอะไรก็ได้ไม่มีใครและพระมามีหลวงพ่อสนองคอยตักเตือนเราคอยปรามเราอยู่คือนี่คือเหมือนกันท่านที่พูดอย่างนั้นก็คือสุภัททะอย่างที่ว่าไม่มีพระพุทธเจ้าแล้วเราสบายเลยพระมหากัสสปะฟังอย่างนี้พระมหากัสสปะเป็นผู้ใหญ่พอฟังเรื่องอะไรเนี่ยจะโต้ตอบไม่ได้ต้องเงียบต้องเก็บเงียบไว้ในใจคนดีคนที่ทำงานได้สำฤทธิ์ผลจะต้องเก็บเงียบไม่พูดเก็บเรื่องไว้ต่อไปจัดการในที่สุดจัดการสังคยนาจนได้สังคยนาที่เมืองราชคฤห์เลยหลังจากพุทธเจ้านิพพานตั้งกี่เดือนเป็นเวลาเกิน3เดือนใช่ไหมถึงจะรวบรวมสมาชิกสังคยนาสังคยนาหาหลักหาเหตุผลได้เลยนั้นเป็นหลักใครเป็นผู้ประทับในการทำสังฆนาครั้งแรกท่านทั้งหลายก็ทราบดีในพระเจ้าชาติศัตรูทำบุญอย่างมหาศาลซึ่งสร้างพระสถูปเจดีย์บรรจุพระบรมสารีริกธาตุมีเทพธิดาดังที่ยกพระบาลีว่าติดทันเตนิพุเตวาปิสเมจิตเตสมังพลังมาร่วมงานซึ่งกายยังไม่ได้ร่วมถึงเลยไปแต่ใจยังได้รับผลเลยเราท่านทั้งหลายทุ่มทั้งกายทั้งใจขอให้ใจบริสุทธิ์จริงๆทำอะไรด้วยใจรับรองได้ผลแน่นอนแต่ทำแต่กายไม่ได้กายส่วนนอกกายสร้างภาพใจไม่มีภาพที่จะให้สร้างจริงไม่จริง
จะให้มีภาพที่จะให้สร้างนั้นความสำเร็จมันอยู่ที่ตัวใจขอให้ใจสูงประสบความสำเร็จทั้งนั้นผู้ที่ประสบความสำเร็จต้องมีความหนักแน่นดูฉับหินฉับหินทั้งหนักทั้งแน่นใครลมพัดเท่าไหร่ไม่มีทางเอ็นเอียงไปได้นั่นเป็นหลักสำคัญซึ่งพระเจ้าชัตรูก็รับเป็นผู้อุปถัมภ์ในการทำสังคายนาท่านทั้งหลายดูที่พระอานนท์ผู้ที่เอาอยู่ใกล้เกลือกินด่างเป็นตามพระพุทธเจ้าเท่ากับว่าเกาะชายวรพุทธเจ้าอยู่แต่ยังไม่ได้บุญบรรลุคุณธรรมขั้นสูงเลยและการทำสังคายนาครั้งแรกนี่โดยให้พระเจ้าชัตรูเป็นผู้อุปถัมภ์เนี่ยปฐมในที่นี้คือออกทุนทรัพย์เป็นค่าอาหารค่าพิมพ์นั่งส่งหนังสืออย่างเราจะพิมพ์ตำราวัดสังฆทานเนี่ยต้องมีโยมอุปถัมภ์นั้นโยมร่วมอุปถัมภ์ก็เท่ากับตำแหน่งพระเจ้าชาติตรูทั้งนั้นประตูอุปถัมภ์หลายเรื่องมีการบวชเนนผ้ากระดูร้อนอุปถัมภ์ค่ารถให้รถณเนนไปบับบิณฑบาตที่ไหนอุปถัมภ์ทั้งนั้นสนับสนุนทั้งนั้นนี่ก็เหมือนกันทีนี้ในการสังคยนาเนี่ยผู้ที่เป็นกรรมการในการพิจารณาเนี่ยในการชำระพระไตรปิฎกเนี่ยเราก็เป็นมาแล้วจะต้องจบสูงสุดสูงสุดคือต้องเป็นพระอรหันต์และพระอานนท์ยังไม่ได้เป็นแค่พระโสดาบันและมีสิทธิ์ก็ไปนั่งเก้าอี้แม่พระมหากัสสปะก็ต้องก็จะพูดอะไรก็กังวลแต่พระอรหันต์ท่านวางการบ่นกังวลจริงแต่แบบวางเราต้องวางท่านวางเลยถึงไงเดี๋ยวถึงเวลานั้นอานนท์คงสำเร็จในที่สุดพระอานนท์บรรลุพระอรหันต์ในคืนนั้นเลยสมมติว่าจะทำสังคายนากันเช้าพรุ่งนี้แหละวันที่20ว่าเช้าวันที่26พรุ่งนี้พระอานนท์ก่อนที่จะขึ้นอรุณใหม่เกิดขึ้นเนี่ยเรียบร้อยเป็นพระอรหันต์เลยก็แสดงว่าที่นั่งพระอานนท์มีอยู่แล้วที่นั่งมีแล้วต้องเป็นพระอรหันต์ก่อนถึงจะไปนั่งจุดนั้นได้พระอานนท์มีหน้าที่สังคายนาคือจำเรื่องพระสูตรไว้ได้มากเลยเพราะติดตามพระพุทธเจ้าไว้หมดต้องขาดพระนนท์ไม่ได้พระนนท์ก็ไปทำหน้าที่เพราะฉะนั้นหลักธรรมคำสอนทางศาสนาเราถึงสมบูรณ์แม้พระนนท์ในเรื่องฝ่ายพระสูตรพระสุตตันตปิฎกมีกี่คัมภีร์ไม่ใช่เทศสังคายนาแต่ว่าเพียงแต่ยกตัวอย่างให้ฟังเนี่ยอย่างพระมหากัสสปะเป็นประธานก็คือ เรื่องเป็นประธานในที่นี้คือชี้แจงทดสอบเรื่องพระอภิธรรมทดสอบที่พระธรรมพระอภิธรรมที่พุทธเจ้าตรัสไว้ทั้งหมดพระมหากัสสปะเป็นผู้ทรงจำไว้พูดง่ายพระมหากัสสปะเป็นผู้บันทึกเทปไว้ถ้าปัจจุบันก็อัดเข้าแผ่นซีดีคอมพิวเตอร์และไม่หายไปไหนเลยแต่ว่าคอมพิวเตอร์นั้นอาจจะหายนะแต่ว่าคอมพิวเตอร์หัวสมองของพระมหากัสสปะไม่หายแผ่นซีดีของท่านไม่มีไวรัสลงแน่นอนพระอานนท์และพระบาลีก็ยังอยู่ด้วยนี่ว่าเรื่องพระวินัยทั้ง3ท่านนี้เพราะฉะนั้นหลักธรรมคำสอนทางศาสนาเรานี้เป็นปึกแผ่นที่สำคัญแม้ที่ทำที่ประเทศไทยล่าสุดทำปีไหนในหลวงรัชกาลที่9เจริญพระชนมพรรษาครบ5รอบปี2530เราเป็นกรรมการด้วยกรรมการชำระพระไตรปิฎกเนี่ยผู้ที่เป็นตำแหน่งพระอานนท์คือสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ปัจจุบันก็คือท่านปอประยุทธ์โตนั่นแหละเท่ากับตำแหน่งพระอานนท์ในปี30นั้นตำแหน่งพระอุบาลีคือใครตำแหน่งพระอุบาลีก็มรณะไปแล้วก็คือเจ้าเลขาสมเด็จพระสังฆราชวัดราชบพิตรวาทนมหาเถระแต่ผู้ที่เป็นสังฆปาโมกข์ฝ่ายพระวินัยคือสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชวัดบวรที่เป็นสังฆปาโมกข์ฝ่ายพระสูตรคือสมเด็จวัดสามพระยาสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์เนี่ยตำแหน่งนี้เลยมาอยู่ที่วัดพระพิเรนวัดญาณเวทสกวันนี่นั่นด้วยและผู้ที่เป็นฝ่ายพระพิธรรมคือใครผู้ที่เป็นตำแหน่งพระมหากัสสปะฝ่ายพระพิธรรมคือหลวงพ่อพระธรรมธีรราชมหาหมุนีโชดกญาณสิทธิมหาเถระตอนนั้นเป็นพระเทพสิทธิมุนีนั่นเลยวัดมหาธาตุเป็นอาจารย์พระกรรมฐานนั่นแหละแต่ที่เป็นสังฆปาโมกข์เป็นที่ปรึกษาจริงสมเด็จพระพุทธาจารย์อาสภามหาเถระฝ่ายกรรมฐานคือทางรัฐบาลอย่างนั้นนี่เพียงแต่เล่าให้ท่านทั้งหลายฟังในนี้เหมือนว่าเดี๋ยวดองกับเรื่องพระธาตุทางนั้นก็นี่มีการแบ่งพระธาตุแล้วตอนถึงสังคายนานี่แบ่งการธาตุกันหมดแล้วดังนั้นขอทุกท่านที่ตามมาปฏิบัติวัดปฏิบัติธรรมมาปฏิบัติธรรมในเทศกาลช่วงวันวิสาขบูชานี้เพื่อจะถวายเป็นพุทธบูชาเนี่ย
แล้วก็ผลจากที่ถวายเป็นพุทธบูชาเป็นการน้อมระลึกนึกถึงอุทิศเป็นทักษิณานุปทานแด่ดวงวิญญาณอันบริสุทธิ์ของพระเดชพระคุณหลวงปู่สังวานเขมโกหลวงพ่อพระหลวงพ่อสนองกตปุญโญพร้อมทั้งถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระประมุขแห่งชาติคือสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์บดินทรเทพยวรามกูลด้วยกันทุกท่านความสุขความเจริญย่อมจะมีกับเราก่อนบุญเต็มที่เราถึงจะขยายไปสู่ท่านที่สูงคือพระมหากษัตริย์ถึงฟ้านั่นเองนั้นเป็นหลักตั้งใจประพฤติปฏิบัติศึกษาธรรมะจิตใจเราอยู่กับตัวธรรมะนั้นเป็นหลักสำคัญดังนั้นแสดงพระธรรมเทศนาตามหัวข้อเทศนาที่ว่าติดถันเตนิพุเตวาปิสเมจิตเตสมังพลังซึ่งเป็นคำพูดที่พระอินทร์ตรัสไว้ในวิมานวัตถุโกสาตกีวิมานวัตถุพระไตรปิฎกที่เล่มที่26นั้นว่าแต่เจโตปนิธิเอตมีสัตตาคัจฉันติอาคตะคัจฉันติสัตตาคัจฉันติสุขติงถึงสุขติได้เพราะโชจิตใจดังนั้นขอทุกท่านยึดเอาตามหลักนี้และย่อมจะมีความประสบความสำเร็จในการเดินดำเนินชีวิตด้วยกันทุกท่านทุกคนแสดงพระสัทธรรมบัญหานมาก็พอสมควรแก่เวลาจึงขอยุติลงคงไว้แต่เพียงนี้เอวังก็มีด้วยประการฉะนี้สาธุสาธุสาธุอนุโมทามิข้าที่ท่านได้ฟังจบลงไปนั้นเป็นองค์ที่แสดงธรรมเมตตาโดยพระเทพสิทธิมุนีพระอาจารย์บุญศิลป์อุตตมชาโตท่านเจ้าคณะภาค18วัดสติตะวัดดุสิตารามวรวิหารกรุงเทพมหานครค่ะนิมนต์หลวงพ่อพระครูปลัดพลินสิริวัฒโนท่านเจ้าอาวาสวัดสังฆทานถวายพระไตรทยธรรมนิมนต์เจ้าค่ะสาธุสาธุค่ะกราบในความเมตตาของหลวงพ่อพระเทพสิทธิมุนีนะคะพระอาจารย์บุญศิลป์ธรรมชาติโตเจ้าค่ะเดี๋ยวทุกท่านรับพรนะมาดับดับนะท่านเป็นน้ำอิจิตังปัติตังตุมหังคิปเมวะสมิจฉตุสัพเพปุเรนตุสังกัปปาจันโทปนรโสยะธามณิโชติรโสยะธาสัพพิติโยวิวัชชันตุสัพพโรโควินัสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีทีฆายุโกภวะอภิวาทนสีลิสะนิจังวุฒาปจายิโนจัตตาโรธรรมาวัฒนติอายุวันโนสุขังพลังรัตนัตยานุภาเวนะรัตนัตยเตชะสะทุกขะโรคภยาเวราโสกาสตุจุปัตถวาอเนกาอันตรายาปิวินัสสันตุอเสสโตชัยสิทธิธนังลาภังโสติภักขยังสุขังพลังสิริอายุจวันโนจโภคังวุติจยสวาสตวัสสาจะอายุจชีวสิทธิพวันตุเตภวตุสัพพมังคลังดักขันตุสัพเทวตาสัพพุทธานุภาเวนะสัพธัมมานุภาเวนะสัพสังฆานุภาเวนะสัทธาโสตีพระวันตุเตสาธุค่ะกราบในความเมตตาอีกครั้งหนึ่งเถอะค่ะท่านก็ได้ให้เราได้ทราบถึงประวัติความเป็นมานะคะจนถึงพระบรมสารีริกธาตุที่เราได้บูชากันสมโภชกันในขณะนี้ก็มีที่มาอย่างที่ท่านได้แสดงธรรมให้ฟังนะคะแล้วก็เป็นความจริงว่าเรามานั้นด้วยตัวด้วยใจ